เรื่องของการตั้งเป้านะครับเพิ่มคุณภาพสายพันธุ์สัตว์กันหน่อยนะครับโดยทางด้านขององค์การสวนสัตว์นะครับก็ได้ร่วมกับสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียวพัฒนางานด้านอนุรักษ์วิจัยนะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ครับโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ เป็นการเดินงานแบบทวิภาคีนะครับเพื่อพัฒนาและก็สร้างศักยภาพให้เกิดประโยชน์ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยนะครับยังครอบคลุมถึงสนสัตว์ ของทั้ง2หน่วยงานนะครับเช่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่และโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์รวมถึงสวนสัตว์กูเอโนสวนสัตว์ธรรมะและก็สวนสัตว์ตัวเกียวซีไลฟ์พาร์คนะครับที่อยู่ในการดูแลของสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงตัวเกียวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอนุรักษ์การวิจัยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์และแลกเปลี่ยนบุคลากร,กรเพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับมีกอรอบระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันนี้นะครับ25มีนาคมไปจนถึงวันที่25มีนาคมปี2567นะครับ